ข่าวด่วน,นครับทุกคน ปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วนะครับสำหรับบทเพลงใหม่ของทางด้านบอสโจยมนินของเราครับหัวใจคิดฮอดครับทุกคนเรียกว่าปล่อยทีเซอร์ออกมาไม่กี่วินาทีเนี่ยแฟนคลับนะครับเข้าไปชื่นชมในทีเซอร์กันเยอะมากๆครับทุกคนแสดงความคิดเห็นมาหน่อยครับฟังเสียงของบอสโจแล้วรู้สึกยังไงบ้างอูวิมข่าวกระแสคือ,โ,อโหชื่นชมความสามารถของบอสโจเนาะกับการปล่อยของในครั้งนี้ตั้งแต่เพลงฮั น้องได้2เมาแล้วครับมาต่อด้วยเพลงหัวใจคิดฮอดอีกชอบมากๆครับซึ่งเป็นในอัลบั้มเพลงของพี่แดงจิตกรนั่นเองครับซึ่งเป็นผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นบุคคลสําสคัญของวงการบันเทิงไทยก็แล้วกันครับสำหรับพี่แดงจิตตกรบอสโจเนี่ยได้นําเพลงนี้มาเคาะใหม่ เพราะมากๆแล้วก็เวอร์ชั่นบอสโจคือทําเอาไว้ได้ดีมากๆครับตั้งแต่ฮักน้องได้2เมาแล้วครับทุกคนมาพูดในเรื่องของ MV กันบ้างครับ MV เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับนางเอก MV น้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนต้องบอกว่าแสดงแบบว่า โอ้โหได้แบบเป็นธรรมชาติมากๆเราได้เห็นนิดนึงนะครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มแล้วด้วยเห็นเบื้องหลังตอนที่ไปถ่ายทำนะครับที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งครับต้องบอกว่าอุ่นอิง,องเพชรบ้านแพงเนี่ยพัฒนาการก้าวกระโดดมากๆครับทุกคนน้องเรียได้ว่าน้องไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรือว่าการร้องต่างๆนะครับน้องก็ถือว่าทําออกมาได้ดีหมดนี่แหละลูกสาวพ่อโจแล้วก็พ่อลูกคู่บุญของจริงนะครับหัวใจคิดฮอดครับปุ้มอิ่มก็มีโอกาสได้ไปจัดวิทยุนะครับ fm ร้อยส ต้องบอกว่าก็มีคนขอมาตลอดเวลาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง S M S หรือในช่วงที่อุ้มอิ่มเนี่ยได้มีการไลฟ์นะครับแฟนคลับ F C Boss j o เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเข้ามาให้กำลังใจกันเยอะมากๆครับแล้วก็อยากฟังเพลงนี้กันเยอะมากๆแล้วก็ตอนนี้นะครับยังอยู่ในชาร์ตอันดับที่11ของคนลุกทุ่ง F M 1 0 3ด้วยซึ่งต้องบอกว่ายังไม่ได้ปล่อย M V ตัวเต็มนะครับแต่คนลุกทุ่งเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปเปิดแล้ว เพราะมากๆแล้วเพลงนี้คือบอสโจหล่อมากขอกรีดนิดนนึงได้ไหมครับทุกคนรด้วยนว่าเป็นสามีแห่งชาติแล้วเนาะสำหรับบอสโจนะครับภาพสวยแสงดีนะครับแล้วก็ซาวดีมากนะครับทุกคนเดี๋ยวพิมจะให้เครดิตเนาะท้ายคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับไม่ว่าะจะเป็นเรียบเรียงดนตรีอะไรต่างๆก็ม่เชื่อว่าเพลงนี้เนี่ยจะเป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับบอสโจอีกหนึ่งครั้งอย่างแน่นอนครับ โอ้โหบอสโจปล่อยเพลงปีนี้ถือว่าเยอะมากๆเลยนะไม่ใช่ปีนี้ดิตั้งแต่ปีที่แล้วว่ะคือปล่อยออกมาเยอะมากๆตั้งแต่อุงอินเข้ามาอยู่ในวงนะก็จะมีร้องฟีดกับลูกสาวนะครับไม่ว่าจะเป็นยืนนึ่งแม่นเขายืนเมาส์แม่นน่องหรือว่านึ่งข้าวให้พ่อแน่แล้วก็มีอีกหลายๆเพลงมากๆที่บอสโจปล่อยออกมาครับทุกคนเรียกได้ว่าบอสโจเนี่ยเขาเป็นนักร้องที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์นะ ไม่คือบอสโจเปล่งเสียงออกมาคือรู้ว่าเป็นบอสโจแล้วก็เป็นผู้บริหารที่ร้องเพลงเพราะอาอย่างนี้ดีกว่านะครับนะ้องก็ถือว่าขอบคุณบอสโจก็แล้วกันที่สร้างสารรค์ผลงานนะครับมาให้ FC f a n แฟนคลับเนี่ยได้ดูกันแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบโหต่อเนื่องกันเลยทีเดียวเนาะ แล้วเพลงในค่ายสาวน้อยลำพันอินดี้รีคอร์ดเนี่ยคือมีมาให้พวกเราได้ดูกันแบบโอ้โหแน่นมากนะครับปีนี้เนี่ยแพลนปล่อยเพลงเนี่ยคือค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเพลงพี่แมนมณีวันก็ได้ฟังแล้วคิวต่อไปค่อนข้างที่จะเป็นน้องของน้องเพชรพลอยหรือเปล่านี่มี้ไม่แน่ใจน้องเพชรพลอยแล้วก็มีเพลงวัตสิวด,ดนเนาะกับบทเพลงใหม่ทึงเท่าทึงไม่ทึงเาถงเทาทึงบาสดใสนะครับเพลงนี้ก็ถือว่าน่าติดตามอีกหนึ่งเพลงน่าจะเป็นเพลงเร็วแล้วก็ปล่อยออกมารับวันสงกราน โอ้โหสาวน้อยลำเพินอินดี้เรคคอร์ดคือปล่อยผลงานกันออกมาแบบรัวๆๆๆกันเลยทีเดียวนะครับเนาะต้องบอกว่าไม่ว่าจะปล่อยเพลงไหนมานะครับเพลงนั้นก็ติดแฮชแท็กหนึ่งในมาแรงกันหมดเลยนะสำหรับคล้ายเพลงดังอย่างสาวน้อยลำเพินอินดี้เรคคอร์ดแล้วก็เพลงของบอสโตเนี่ยไม่พ้นแน่นอนแหละครับอุมม้มอิมคิดว่าติดหนึ่งในมาแรงอย่างแน่นอนนะครับเนาะ FC แฟนคลับช่วยกันดันช่วยกันเชียร์ครับ ทีเซอร์ก็เข้าไปดูกันเยอะๆครับทุกคนเพื่อที่จะให้เพลงนี้ติดหนึ่งในมาแรงแล้วก็เป็นไวรัลตั้งแต่ตอนที่ปล่อยทีเซอร์มาเป็นเล่นแผ่นเสียงกันในแอปพลิเคชันต่อๆกันเยอะๆครับทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยการไปเล่นแผ่นเสียงเยอะๆเนี่ยก็จะทําให้คนตามหาต้นฉบับแล้วก็ตามมาในแอปพลิเคชัน y o u t u b e วิวก็จะไหลไปเรื่อยๆนั่นเองครับทุกคนแล้วก็หนึ่งในมาแรงเนาะุูมิมคิดว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับบอสโจ่งอีกเนะี่ยไม่พลาดอยู่แล้วกับการขึ้นแฮชแท็กหนึ่งในมาแรงนะครับเขาเป็นแบบโอ้คู่พ ลูกที่สร้างตำนานอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับการปล่อยเพลงในแต่ละครั้งเนี่ยไม่ติดหนึ่งในมาแรงไม่ใช่พ่อลูกคู่บุญนะครับเพลงนี้อิมแบบโอ้โหทำให้เรา นึกย้อนกลับไปตอนที่เราแบบเด็กๆเนาะมีฉากที่พระเอก MV เนี่ยโทรศัพท์หาอุงอิงเพรบ้านแพงด้วยนะครับก็คือใช้ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญน,นะครับทุกคนโทรซึ่งต้องบอกว่าคลาสสิกมากๆแล้วก็ MV คือคลาสสิกมากๆมีถ่ายทำหลากหลายสถานที่นะครับเนาะของอน้ำเพรสตูดิโอนะครับก็ถือว่าเพลงนี้น่าติดตามมากๆครับ ปล่อยวันที่8เมษายนที่จะถึงนี้เราจะได้ชม MV กันแบบเต็มๆแล้วนะเพราะว่า1เลยนะครับ MV น่าดูเสียงเสียงบอสโจคือน่าฟังมากทุกคนคือบอสโจแบบโหเสียงตรงปกต้องบอกว่าเสียงตรงปกตัวจริงร้องจริงก็เสียงแบบอย่างนี้เลยนะครับเนาะเสียงดีมากเมื่อเมื่อวันที่20 22 23ที่ผ่านมาที่บ้านมิมจัดเนาะบอสโจปรากฏตัวคือแบบโอ้โหคนอยู่ที่บ้านกีดนะครับสาวส คนแก่แถวบ้านคือแบบโอ้บอสโจมาแล้วนะครับเนาะแล้วก็เสียงคือแบบดีมากๆนะครับบอสโจเป็นคนที่มีพลังเสียงแล้วก็เป็นคนที่แบบเสียงไม่ตกอ่ะทุกคนร้องหลายเพลงก็ไม่ตกนะครับเสียงพลังเสียงของแกไม่ตกจริงๆนะครับก็ต้องขอชื่นชมในบทเพลงนี้ด้วยกับ หัวใจคิดหอดนะครับทางช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้รคคอร์ดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะก็ขึ้นอยู่กับพ่อพ่อ,พอแม่เอ่ซีแฟนคลับแล้วแหละแต่อิมเชื่อว,ว่าลูกสาวไดเ้เล่นเป็นนางเอกขนาดนี้ไม่พลาดแน่นอนครับที่จะติดแฮชแท็กหนึ่งในมาแรงนะครับแล้วก็ไม่พลาดแน่นอนที่จะเขาเรียกว่าอะไรติดชาร์ตในหลาย,ลายๆเรดิโอคิดว่า เพลงบอสโจจะติดชาร์ตอันดับหนึ่งของคนลูกชุ่งนะครับแล้วก็เพลงของลูกสาวอุงอ์เงเพชรบ้านแพงก็เตรียมขึ้นชาร์ตอย่างแน่นอนครับทุกคนสําหรับบทเพลงอของน้องนะครับ ผู้บ่าวคนแรกนี่ตอนที่มีมไปจัดรายการคือทุกคนแบบโอ้โหขอกันเข้ามารัวมากๆจนได้เปิดหลายรอบมากๆครับแล้วก็เพลงเพลงเอิ้นฮักแรงอีกน้อยหรือว่าเพลงเก่าๆของน้องก็ยังถูกขออยู่นะครับในปัจจุบันนี้เนาะเอาเป็นว่าทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาบ่ายมงตรงเนี่ยทุกคนอยากฟังเพลงไหนอยากเข้าไปซับพอร์ตน้องนะครับในช่องทางใดนะครับก็สามารถเข้าไปได้เลยไม่ว่าจะเป็น อ่าุ๋งอิงเ,เ,เพ็ดบ้านแพงเพ็ดจริงเพ็ดเดียวเนาะแล้วก็ในทุกๆแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็นช่องของพ่อแม่น้องหรืออยากจะไปขอเพลงน้องในรายการม้วนซื่นขึ้นร้อยสานะครับก็ทุกคนก็ต้อง นะต้องเข้าไปนะครับต้องเข้าไปขอเพลงกันนะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ชมอ,อิ่มข่าวกัสอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับท้ายคลิปนี้เดี๋ยวอิ่มนะครับจะเอาภาพบรรยากาศการถ่ายทํา MV ของน้อง อุ้งอิงกันแล้วกันน้องมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับพ่อพ่อแม่แม่คนไหนที่ยังไม่ได้ดูรูปภาพที่น้องเนี่ยไปถ่ายทํา MV นะครับก็เดี๋ยวท้ายคลิปนี้ก็จะเอามาให้ดูฝากทุกคนด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ